Wallpaper Protector น้ำยาบำรุงผนังก่อนติด Wallpaper Wallpaper Protector เป็นน้ำยาที่สามารถป้องกันความชื้นและเสริมผนังที่มีรอยร้าวก่อนติด Wallpaper KC เป็นเจ้าแรกที่นำเข้าน้ำยาคุณภาพดีเยี่ยมโดยใช้ Wallpaper Protector จำนวน1ลิตรผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติ 1.5 ลิตรคนให้เข้ากันจะสามารถใช้ได้กับ Wallpaper จำนวน 2-3 ม้วนหรือประมาณ 10-15 ตารางเมตรทา Wallpaper Protector ลงบนผนังซึ่งคุณสามารถทาได้ด้วยตัวคุณเองเมื่อทาเสร็จเรียบร้อยให้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10-15 ชั่วโมงเพื่อให้ Wallpaper Protector แทรกซึมลงในผนังแล้วจึงทำการผสมกาวน้ำต่อไปWallpaper Adhesive กาวน้ำและกาวผงสินค้า2อย่างนี้ผสมกันจะสามารถป้องกันเชื้อราในตัวมีคุณสมบัติติดตั้งวอลเปเปอร์ได้เหนียวแน่นจะไม่มีการปรีออกมากาวที่ใช้ติดวอลเปเปอร์ทั่วไปจะทำมาจากแป้งสาลีและสารส้มมาผสมกันจึงมีอายุการใช้งานสั้นทำให้วอลเปเปอร์ของคุณขึ้นราและหลุดลอกง่ายเคซีจึงขอนำเสนอกาวน้ำและกาวผงเพื่อที่จะทำให้วอลเปเปอร์ของคุณที่ซื้อมาติดได้ยาวนานยิ่งขึ้นไม่เปลืองเงินและไม่เปลืองเวลาในการซ่อมแซมโดยกาวน้ำและกาวผงต้องนำมาผสมกันในอัตราส่วนกาวน้ำ1ขวดต่อกาวผง1ถุงต่อน้ำอุณหภูมิปกติ5ลิตรวิธีผสมเตรียมน้ำอุณหภูมิปกติ5ลิตรใส่ในถังให้เรียบร้อยค่อยๆเทผงกาว1ซองทีละนิดเข้าไปในถังผสมกับน้ำแล้วคนให้เหนียวแน่นจนเข้ากันได้ที่เมื่อคนเสร็จรอประมาณ3นาทีแล้วคนอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้กาวน้ำที่คุณภาพดีเสร็จแล้วใส่กาวน้ำ1ขวดเข้าไปเทไปเรื่อยๆผสมกับกาวที่มีอยู่ในถังจนหมดขวดเพื่อเพิ่มความใสและความเหนียวแน่นให้มากยิ่งขึ้นสะดวกไม่เสียเวลาได้กาวน้ำที่มีคุณภาพ
สามารถนำไปใช้ติดตั้งวอลเปเปอร์ของท่านได้อย่างสวยงามเอากาวน้ำที่ผสมเสร็จเรียบร้อยทาลงบนด้านหลังวอลเปเปอร แล้วนำวอลเปเปอร์ติดลงบนผนังให้เรียบร้อยจะได้วอลเปเปอร์ที่สวยงามไร้รอยต่อค่ะ